นางสาวสุริยงนางค่ะนางสุริยงดิฉันแต่งงานแล้วค่ะความรู้คุณไม่ถึงระดับปริญญาค่ะระหว่างเรียนปริญญาตรีดิฉันลาออกไปแต่งงานค่ะและระหว่างติดตามสามีไปต่างประเทศดิฉันได้ลงเรียนหลักสูตรการบริหารและเลขานุการเพิ่มเติมเลยได้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามหลักฐานที่แนบมาค่ะในประวัติบอกว่าคุณเคยเป็นเลขาให้เจ้าสัวชวลิตรัตนชาติเจ้าของธนาคารรัตนชาติคุณเองก็นามสกุลรัตนชาติคุณเป็นอะไรกับท่านดิฉันเป็นภรรยาของท่านค่ะเจ้าสัวชวลิตเป็นถึงเจ้าของธนาคารถึงท่านจะเสียแล้วแต่คุณน่าจะได้รับการดูแลบ้างดิฉันไม่ได้รับมรดกอะไรเลยค่ะส่วนมรดกของลูกๆอยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะถ้าเรื่องมรดกเรียบร้อยลูกๆได้รับสมบัติคุณจะลาออกหรือเปล่าสมบัติเป็นของลูกๆไม่เกี่ยวกับดิฉันไม่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันก็ยังคงต้องทำงานเลี้ยงตัวเองแล้วก็พ่อแม่ที่เกษียณแล้วส่วนเรื่องที่ถามว่าระหว่างจัดการเรื่องมรดกลูกเสร็จแล้วดิฉันจะทำงานต่อหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้านายคุณว่าอยากจะให้ดิฉันทำต่อหรือเปล่าสวัสดีค่ะอะไรนะคะไปเริ่มงานพรุ่งนี้ใช่ครับคุณเขมเพิ่งโทรหาผมเมื่อกี้นี้บอกให้คุณสู่น่ะเข้าบริษัท 7:00 น. 7:00 น. ครับคุณเขมบอกว่ามีงานด่วนครับคุณสู่มาได้นะครับอ๋อค่ะได้ค่ะได้โอ้ขอบคุณมากเลยครับดีใจด้วยนะคุณสู่นะพรุ่งนี้เจอกันค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าเธอจะสงสารกลับมาหาฉันด้วยเหตุผลอะไรเธอจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เธอทำกับฉันสุริยาวดีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ